พูดถึงอริยสัจสัจแล้วมันก็ถ้าเราตั้งจิตไว้ไม่ชอบไปเพ่งเล็งตัวหนังสือเป็นเพ่งเล็งแต่ธรรมนึกว่าที่อื่นพอเรารู้ว่าอริยสัจแต่คุณโอปนัยก็เพ่งไม่ใส่ตัวเราทำทั้งสี่ทุกมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือนี่ไม่ได้อยู่ที่คำพูดนี่ไม่ได้อยู่ที่เสียงนัดดูความจริงสดสดร้อนร้อนแม้แต่เราสวดมนต์ก็เหมือนกันไม่ว่าสวดในอะไรเรากำหนดไปทุกถ้อยทุกคำไปให้ได้ประโยชน์ในการไม่ใช่สวดพอให้เสียงลอยๆโดยให้เสร็จๆไปเฉยๆกับสวดติดตั้งสติกำหนดไปด้วยนะมันดีผิดกันไม่ได้กำไรผิดกันการดำเนินมันนี่ไม่ยอมให้เสียเวลาให้ขาดให้สมบูรณ์ญาณกำหนดรู้ทุกข์ปริวัติ3รู้อริยสัจ4ปริวัติ3อาการ12ทุกข์มันก็มีอยู่แล้วแต่เรายังไม่มีสติจิตของเรายังไม่ถึงเพราะไม่มีสติสตินี่ทำให้จิตกับทุกข์มันถึงกันเรียกว่าระลึกถึงถ้าไม่ระลึกมันก็ไม่ถึงถ้าไม่ถึงมันก็ไม่เห็นมันอยู่คนละแห่งมันไม่ได้สัมผัสถ้ามันถึงแล้วมันก็สัมผัสกันเหมือนกับมือกับมือมันถึงกันแล้วก็มือกับสิ่งใดที่มันถึงกันสัมผัสกันมันก็รู้มันก็เห็นด้วยสัมผัสก็สวยอะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าอวิชชานำสัมผัสมันก็เกิดความหลงไปตามแล้วแต่อวิชชาแต่ปัญญาสมาธิทิมันนำให้ระลึกนำให้ถึงนำให้สัมผัสมันก็จะเป็นเครื่องรู้ทุกข์รู้สมุทัยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายมันจะได้ในโรดแหมมันสายของมันมันเป็นอย่างนั้นสายผิดสายถูกสายมืดสายสว่างในปริวัติ3รอบมันรอบกว่าทุกสมุทัยเป็นของจริงอย่างประเสริฐที่ญาณที่พระองค์รู้รู้อริยสัจในรอบที่สองกิจมารู้แล้วเราควรทำอย่างไรในอริยสัจเรียกว่ากิจญาณทุกคนกำหนดรู้เนี่ยนี่กิจการงานควรกระทำควรกำหนดรู้สมุทัยตัวเหตุให้ทุกข์เกิดได้แก่ตัณหาควรละนี่กิจตัณหาละแต่ทุกข์มันละไม่ได้เพราะมันมาจากเหตุต้องแก้ที่เหตุละที่เหตุนิโรธทำให้แจ้งทำนิโรธให้แจ้งแท้จริงนั้นก็เพียงเรามาเจริญมรรคนี่เองแต่มรรคควรเจริญนี่เป็นรอบที่สองเมื่อกิจนั้นเราทำไปไม่หยุดยัง
จนทราบจนญาณอีกเกิดขึ้นว่าทุกที่ควรกำหนดรู้ได้รู้แจ้งแทงตลอดแล้วไม่มีเศษเหลือสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนี่ญาณต้องเกิดขึ้นอีกนะจิตเหล่านี้มันจึงเสร็จเรียกว่าสำเร็จจิตได้รู้แทงตลอดแล้วได้ละหมดแล้วนี่รอดมันก็ได้ควรทำให้แจ้งไปแจ้งไปจักเพราะมันดับแจ้งไปจักในใจไม่ใช่เดาหรืออนุมานไม่ใช่ได้ยินได้ฟังจำเอาจิตเหล่านี้มันปรากฏในจิตมักควรเจริญแล้วก็ได้เจริญมาแล้วจนมักทั้งสามนั้นมันก็รู้ก็ได้รู้แล้วละก็ได้ละแล้วแจ้งก็ได้แจ้งแล้วญาณอันนี้เกิดขึ้นแล้วมักควรเจริญก็ได้เจริญมาแล้วจนสำเร็จกิจมาแล้วพระองค์จึงได้ประกาศลาพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็พระองค์มาแสดงมาประกาศแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5การปฏิบัติของเราก็ให้กำหนดในกรอบเกณฑ์อันนี้เมื่อทุกอย่างกิจของเราควรกำหนดรู้ก็มีสตินี่เป็นกิจของเราควรละเราสังเกตเราละได้อะไรได้บ้างแล้วไม่ยังละไม่ได้แปลว่ากิจของเรายังมีมากจะต้องทำงานหนักต้องให้เร่งกว่านี่ถ้าทำอยู่แค่นี้มันไม่ทันเหมือนกับเราทางป่าทางทางหยุดทางทางหยุดก็รบขึ้นอยู่อย่างนั้นจะปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้จะทำอะไรให้เป็นผลขึ้นมาก็ทำไม่ได้เราต้องให้มันเร่งลงมือกว่านี้จนกว่าปลูกสิ่งของได้จงได้ผลออกมาถ้าเราจะเอากับเรานะไม่ใช่เอากับคนอื่นนะเนี่ยเอากับเรามันเอาอย่างไรมันก็เอาได้แต่คนอื่นนะมันไม่ได้อย่าไปเตะต้องส่วนเราเนี่ยเอามันไม่เท่าไหร่เราเอากับตัวของเราเองถ้าไม่เอาอย่างนั้นเนี่ยจิตใจที่ในกิเลสมันคอยกีดกันมันคอยนี่มันก็เราก็ให้กิเลสมันเอาไปใช้หมดมักข่าวหนทางที่เราจะต้องไปไม่ได้ใช้ครับมันไม่ได้ใช้จิตอันนี้เลยทั้งกลางวันกลางคืนถ้าไม่ทำเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนี่แล้วมันก็ไม่ชัดในจิตใจและทั้งสักแต่ว่าทำมันก็พลาดไปหมดนะการปฏิบัติมันต้องกำหนดเป็นให้มันแน่นอนเป็นเรียกว่าสัจจะเรียกว่าจริงใจจะกำหนดลอยๆตามความจำตามความรู้สังขารมันปรุงแต่งไปร้อยแปดอย่างนั้นมันก็ไม่มีกำลังไม่มีหมวดมันสับสนและแก้อะไรไม่ได้ถอดถอนอะไรไม่ได้ละอะไรไม่ได้จะเราได้ยินดีพอใจเพียงความสุขในกามก็เหมือนกับเราเห็นนี่แหละได้กินได้นอนได้ใช้ได้ซอยไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่ได้มันก็ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าเราคิดแค่นั้นมันก็ได้แต่มันถึงเวลานั้นเราพอใจไหมใครรับรอง
มันกิเลสมันไม่เพียงแค่นั้นมันย่อยยุบให้มันหลงกว่านั่นเองมันตามปรุงแต่งไปกว่านั่นเองมันจะเลยเจริญเปิดโปงเพิ่มไปอีกเพราะมันไม่แน่นอนไว้ใจไม่ได้พุทธเจ้าจึงสอนให้ประมาทด้านนี้เราอยู่เหมือนกับคนดีๆเหมือนกับคนผู้ดีมีความสงบสุขแต่กิเลสมันย่อยยุบขึ้นมาให้เกิดโกรธเกิดเสียใจขับแค้นขึ้นมาจะทำกรรมอันหนักเมื่อไรตกทุกข์ได้ยากเมื่อไรแล้วก็ไว้ใจไม่ได้อีกตกนรกเมื่อไรเราไม่รู้แต่ถ้าประมาทเกิดขึ้นมันไม่แน่นอนกิเลสในจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับไฟมันประมาทไม่ได้สะเทือนแล้วไว้ว่าเล็กน้อยมันได้เชื่อแล้วมันลุกเผาเมื่อไรทำลายไหว้วอดเมื่อไรก็ได้นี่นั้นใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยความนี่เท่าที่พอเหมาะพอสมพอดีก็ได้ไปอยู่ในอำนาจที่เราต้องการสงบมันสงบให้เรื่องว่าจิตมันอ่อนมันควรแก่การงานเราฝึกมันได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกสมถะจิตสงบแต่บางคนเขาว่าจิตสงบไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ปัญญาพูดถึงความจริงแล้วมันต้องได้ถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่สอนสมถะถึง40อย่างถ้าไม่มีปัญญามันจิตจะสงบไม่ได้สติกับปัญญามันต้องทำงานด้วยกันรักษาไม่จึงจะตัดเครื่องกังวลเครื่องนิวรณ์ได้ได้เข้าสู่ความสงบแต่มันปัญญาในขั้นทำจิตให้สงบได้ความสุขในช่วงหนึ่งที่ให้เราเกิดศรัทธามีกำลังใจแต่ทำไปไม่มีความสุขเสียเลยมีแต่คิดมีแต่นึกมีแต่แต่มีแต่นี่มันก็มันไม่มีปีติความอิ่มใจความสุขใจมันทำไปมันก็หมดกำลังกำลังมันศรัทธามันหมดเหมือนกันความสงบก็ต้องมีอุบายมันต้องมีเครื่องรักษาเครื่องสำรวมเครื่องสังวรอันนี้มันต้องผ่านถึงจะไม่ได้ถึงที่สุดเพราะความสงบอันนั้นก็ตามแต่มันทำให้จิตมันแน่วแน่มั่นคงในทัศนะความรู้เห็นที่เราพิจารณาสอดส่องธรรมะทำให้ได้กำลังแน่วแน่จากจิตสงบความเห็นความรู้ความเห็นมันก็ไม่แน่วแน่ไม่สามารถจะตัดความสงสัยได้ฉะนั้นอุบายจิตสงบเนี่ยมันอุบายปัญญาเหมือนกันมันก็ต้องเห็นโทษของความไม่สงบอยู่ปกติแล้วเราก็ใช้อุบายพิจารณาเพื่อให้
จิตมีความเห็นประโยชน์ของความสงบเห็นโทษของจิตไม่สงบเห็นโทษเห็นภัยเมื่อจิตไม่สงบแล้วมันมีเรื่องราวกระทบกระเทือนมากมันมีปัญหาเยอะความคิดก็ไม่แน่วแน่ไม่มั่นคงความคิดด้วยความออกจากจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นความจิตที่ไม่มีหลักมั่นคงความจิตจากความคิดจากจิตแน่วแน่จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันแหลมคมท่านเปรียบว่าจิตสงบนี่เปรียบเหมือนมีดที่คมที่รับมีดในคมโดยส่วนวิปัสสนามันก็ใช้มีดคมตัดถางป่าใช้เมตไทยคมให้กล้าอุบายจิตสงบต้องเอาอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็พยายามที่ตัดความคลุกคลีความกังวลต้องทำต่อเนื่องกันไประยะหนึ่งแม้แต่ธาตุแต่กันในการรับประทานอาหารก็ต้องสังเกตต้องรักษาด้วยพอดีไม่จึงสงบนะความหมุนเวียนของเลือดของธาตุของขันมันเหมาะสมด้วยสถานที่อยู่ตลอดถึงเครื่องใช้ต่างๆผ้าจีวรผ้านี่ก็ต้องซักไม่ให้มีกลิ่นทิศทางอีกในวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศโดยท่านอธิบายท่านพูดละเอียดมากสมาธิจิตจะสงบจิตจะเสื่อมจิตจะนิ่งไปอยู่ป่าช้าไปอยู่ป่าธรรมเนียมอยู่ป่าช้าอยู่ป่าเนี่ยท่านไม่ให้เอาอาหารไปอยู่ในที่ปฏิบัติน้ำอ้อยน้ำตาลไม่ให้เอาไว้หรือว่าเอามนุษย์ไปกวนพอไปอยู่ในท้องแม่แม่ก็เลยตายตายทั้งยังลูกยังอยู่ในท้องครบเดือนแล้วนี่เอาไปเผาไฟก็ไม่ไหม้ทำยังไงก็ไม่ไหม้สงสัยเอามาพาดูปรากฏเห็นเด็กอยู่นั้นยังไม่ตายนะแม่ออกมามาเลี้ยงมาเลี้ยงก็ในตะกั่วนั่นอุปถากภาษาริบทไปพออายุ7ขวบหรือเอาไปมอบให้ภาษาริบทเอาไปบวชไปบวชเพราะมีโกนผมเสร็จฉะนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะอายุ7ขวบนะก็คิดดูการเกิดของคนเราบางทีก็สร้างทั้งกรรมดีกรรมชั่วให้ผลเมื่อเป็นชาติสุดท้ายก็ยังต้องได้รับทุกข์ทรมาน
แต่ก็พ้นจากทุกข์ได้มีหลายองค์ที่ชาติสุดท้ายได้ไปรับทุกข์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกับนางปัตตาจาราเป็นลูกเศรษฐีนะไม่ใช่เกิดในตระกูลต่ำแต่ด้วยพ่อแม่รักลูกเป็นห่วงลูกกลัวจะนี่ก็เลยมีการอารักขารักษาอย่างดีไม่ค่อยให้ออกไปไหนที่นี่ผู้หญิงมาไม่ได้ไปไหนแต่นี่คนชายอยู่ที่นั่นเป็นผู้ชายคอยดูแลแบบชายพ้นที่สุดมันไปไหนไปมันก็ชอบกับผู้ชายคนชายที่นั่นโดยร่วมกันอยู่ด้วยกันต่อมากลัวเศรษฐีรู้ก็จะลงโทษก็ชวนกันหนีหนีไปอยู่ที่อื่นหนีไปพอไปอยู่ทำสวนอยู่เพราะตัวเองตอนนี้ก็ให้สามีไปทำสวนทำนี่ให้อยู่ทุกข์ยากนะเพราะเคยอยู่ในเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในประสาททั้งชั้นเจ็ดก็มีท้องแก่กับลูกที่แรกก็คิดถึงพ่อแม่ก็ได้คิดว่าพ่ออยู่นี่กลัวตายนั่นแหละทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไม่มีญาติพี่น้องเดินทางบอกผัวให้พากลับไปหาตระกูลผัวก็ตัวเองก็เป็นคนใช้มาทำอย่างนั้นก็ไม่อยากไปเท่าไรกลัวพ่อตาจะฆ่าไม่กล้าไปแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ภรรยาเห็นว่าผัวคงจะไม่กล้าไปก็เลยพอไปทำงานก็บอกชาวบ้านไว้ก็เลยจะกลับพอเดินไปผัวกลับมาถามว่าเมียกลับบ้านเลยตามไปเมียก็เดินไปก็ไปปวดท้องไปคลอดลูกในกลางทางก็ลูกในกลางทางพอไปทำก็เลยไปดูปฏิบัติดูแลกันเอากลับมาพอกว่ากิจที่ไปคลอดน้องก็คลอดแล้วไม่ต้องไปแล้วก็กลับมาพอขอลูกครั้งที่สองก็เดินทางไปอีกไปพอไปถึงระหว่างทางค่ำฝนตกค่ำมืดไปไม่ได้ผัวตามทันเลยไปคลอดอยู่ฝนก็ตกผัวกับเมียหนาวเลยไปหาฟืนหาอะไรมาก่อไฟนั่งไฟเพื่อให้เมียนี่ไปเพราะดีงูกัดตายผัวน่ะเมียคอยอยู่นี่ไม่เห็นมาแต่ด้วยกุศลที่จะได้รักษาไว้ไม่ตายนะเพราะบุตรถูกน้องขนาดนั้นบุตรก็ตอนนั้นก็ไม่ตายพอสว่างขึ้นมาไปเห็นผัวตายแล้วร้องให้จะกลับคือจะอยู่นี่ก็อยู่ไม่ได้โดยอุ้มลูกน้อยที่เกิดใหม่นี่กับนั่นมันคงก็พอเดินได้ไปก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำเอาลูกคนเล็กไปก่อนเอาลูกคนใหญ่ที่พอเดินได้ไว้อยู่ในฝั่งนี่ไปก็ไปวางทางนอนแล้วก็กลับมาเหี่ยวเห็นเด็กแดงๆนี่ครับมันนึกกันเนื้อก็เลยวิ่งมาน้องเด็กโฉบเอาลูกแม่ก็ตบมือไล่เหี่ยวลูกก็นึกคนทางนี้นึกเอาแม่เรียกก็วิ่งไปตกน้ำตายลูกแล้วก็ถูกเหี่ยวมันเอาไปอีกตัวเองก็ผัวก็ตายลูกก็ตาย
ป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้อยู่จะไปทางไหนอย่างไรเดินไปโดยจิตใจไม่ดีพอเดินไปในระหว่างทางไปเห็นคนเดินทางมาจากเมืองก็เลยถามเขามาจากเมืองนั้นเมืองนั้นว่าก็ถามมารู้จักเศรษฐีคนนั้นไหมคนเดินทางบอกถามทำไมเศรษฐีคนนั้นมันถึงคราววิบัติมีลูกสาวกับลูกสาวกับไปจำพวนหนีเศร้าไปไหนตัวเองอยู่เมื่อวันก่อนเนี่ยลมพายุใหญ่ประสาทพังมาผักตายหมดไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวเขาเอาศพเผาพุ่งไปเผาเพราะได้ยินอย่างนั้นร้องไห้เป็นบ้าไปเลยแล้วลืมเนื้อลืมตัวผ่านหนุ่มผ่าผมไม่มีเขาว่าแต่คนบ้าเป็นทุกข์ลงพอดีเดินไปเป็นบ้าเดินไปเรื่อยไปพระพุทธเจ้ากำลังพอดีไปถึงวัดเชตวันพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่เลยเข้าไปเขาเห็นเขาไล่หนีว่าผีบ้าไม่ให้เข้าไปพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยก็เลยบอกไม่ให้เขาไล่พระองค์เทศไปพอมีสติรู้เรื่องเลยนั่งลงฟังธรรมพอนี่ได้ดวงตาเห็นธรรมมีอุบาสกอยู่ในข้างเตียงนั่งเขาก็เลยเอาผ้าให้นุ่งให้นี่แล้วได้บวชเป็นนางภิกษุณีตั้งใจปฏิบัติสำเร็จพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นนะผู้ที่ได้บุญมีบุญมีกุศลทำไมถึงจะมีบาปกรรมอะไรที่ตามมาควบคู่กันได้รับทุกข์ทรมานแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ตายก่อนก็ได้สำเร็จบางองค์ก็ถูกปลากลืนไปก็ไม่ตายนะเอาไปอาบน้ำตกออกคลอดใหม่ก็เอาไปตามธรรมเนียมไปอาบน้ำเดินน้ำพอนี่เผลอยังไงนี่ปลาตัวใหญ่มากธรรมเนียมมาฆ่าออกไปกลืนทั้งเป็นบุญกุศลที่ได้สำเร็จพระอรหันต์ก็ไม่ตายอีกแล้วปลาก็เลยขึ้นทะลบไปจงเป็นไปอยู่ในท้องปลาได้อยู่อย่างสบายเพราะบุญรักษาแต่ปลานั้นต่อมาไปถูกชาวประมงก็จับได้แล้วปลานั้นตายก็พอดีก็เอาไปขายใครก็ไม่ซื้อไปถูกไปคนเศรษฐีที่ไม่มีลูกไปเห็นนะก็มีลูกก็ไม่รู้แหละถึงไปซื้อไปแล้วไปเห็นปลาท้องใหญ่ก็เอิญแล้วก็ไข่พอไปซื้อมาพาดูแล้วก็เห็นลูกคนอยู่ในนั้นมีผิวพรรณทั้งงามรักใครดีอกดีใจได้ลูกบุญธรรมมาเลี้ยงไว้จนโตต่อมาพ่อแม่ทางโน้นก็เป็นคนมั่งคั่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันได้ข่าวก็เลยมาขอกลับคืนทางนี้ก็ไม่ให้ทางโน้นก็จะเอาให้ได้ได้ผิดกันโซกันไม่มีใครที่ขาดไปหาพระราชาให้ตัดสินว่าจะเป็นควรใครควรจะได้ลูกทางนี้ซื้อโดยทรัพย์ทางโน้นเรื่องผู้บังเกิดแต่มาพระราชาก็บอกให้สร้างบ้านทางโน้นก็สร้างทางนี้ก็สร้างให้อยู่ให้เที่ยวไปเอา
อยู่ทางนี้ว่างอยู่ทางโน้นว่างอยู่ทางนี้เจ็ดวันอยู่ทางโน้นเจ็ดวันเที่ยวไปเที่ยวมาได้พบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมเรื่องใสก็เลยตัดสินใจบวชปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านองค์นี้เป็นผู้มีโรคภัยน้อยไม่เป็นผู้ไม่มีโรคไม่เคยกินยาเลยทั้งนี้ในชีวิตของท่านด้วยกุศลเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างบุญกุศลคุ้มครองรักษาติดเชิดติดใจท่านคือว่าเป็นพระที่สมควรอย่างยิ่งคือต่อเจดีย์คือบรรดาลูกศิษย์ผู้ศรัทธาทั้งหลายก่อขึ้นเพื่อสักการะบูชาท่านต่อไปจนกระทั่งถึงลูกเจ้าหลานเหลิงเพราะอันนี้จะเรียกว่าถูกต้องตามตำราที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ไม่ผิดเพราะเอาตำรามาตามตำราก็คือองค์ศาสดามาตามก็คือองค์ศาสดาแสดงไว้ว่าบุคคลที่ควรจะก่อเจดีย์ไหว้กราบไหว้บูชานั้นมีอยู่สี่ประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระประเจกพุทธเจ้าสามพระอรหันต์สี่พระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นผู้สมควรจากการก่อสร้างเจดีย์ไหว้กราบไหว้บูชาในสถานที่เหมาะสมที่สมควรเช่นที่ชุมนุมชนท่านแสดงไว้คนหมู่มากรวมที่ตรงไหนให้ก่อที่ตรงนั้นไว้ตามตำราคือองค์ศาสดาแสดงไว้เพราะงานการที่จะก่อเกลีอะไรบรรดาพี่น้องหลายไม่ค่อยจัดชิดกันหรือไม่ได้เห็นในตำราคือองค์ศาสนาประกาศเอาไว้นะอย่างนั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการก่อเป็นดีจึงมักจะก่อสุ่มสี่สุ่มห้าไปเวลามองเห็นเป็นดีคนก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกรองลงมาก็พระอรหันต์พระเตชเวลากราบเข้าไปมับเนี่ยฟาดถูกหมาฉันไอ้ปุ๊กกี้ตายแล้วรักไอ้ปุ๊กกี้สงสารไอ้ปุ๊กกี้เราแล้วก่อเจดีย์ให้มันไม่ได้หมายถึงว่าจะค่อยจะก่อเจดีย์ไว้กราบไหว้หมาไอ้ปุ๊กกี้เรานะแต่คนมาเห็นพอเห็นเจดีย์ก็นึกว่าพระพุทธเจ้าไอ้ปุ๊กกี้ก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยเวลานั้นกราบหมาจะทั้งตัวพูดให้มันยันให้มันเห็นชัดเจนจริงท่านพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับที่ถูกต้องดีมากจึงควรนำมาปฏิบัติตามแถวแนวที่ทรงแสดงไว้จะไม่สุ่มสี่สุ่มห้าเสียไปกราบหมาทั้งตัวเข้าใจไหมคือก่อเจดีย์ให้หมาไว้ด้วยความรักอะไรไม่เจ้าของก่อเจดีย์ให้ด้วยความรักแต่เขามากราบเขาเรียกว่าไอ้พวกตื้อเรานี่มันเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็กราบกันหนักเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะให้พลาดไปจะไปเดี๋ยวจะไปกราบไอ้พวกตื้อไอ้หยองไอ้เรื่องจำหลอดแล้วห่อมันจะผิดพลาดไปคำนึกพระพุทธเจ้านั้นถูกแต่ถูกนี่มันผิดเข้าใจไหมมันเกิดจากความมุ่งหมายนะการที่จะก่อเจดีย์แต่ละแห่งละแห่งที่เป็นควรจะมีเป็นไปตามแบบนี้เหมาะสมมากตามที่เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าเลยทำกันสุ่มสี่สุ่มห้า
มันทำอย่างนั้นมันผิดพลาดได้อย่างว่านะอะไรตายกบตัวหนึ่งตายก็ก่อเจดีย์ให้หมาตายก็ก่อเจดีย์ไก่ตายก็จอดกระแตในวัดนี่ก่อไม่ไหวไม่ไหวนั่นนะเจดีย์ในวัดนี่ก่อตายกันเลยนะเพราะกระรอกนี่มีเป็นร้อยร้อยเนี่ยกระแตก็เหมือนกันแล้วนกไหนนี่มีเต็มไปหมดแล้วจะก่อที่ดีให้ทุกแห่งทุกผลสุขสี่สุขห้าแล้วในวัดนี้จะไม่มีที่ก่อเจดีย์เลยนะเต็มไปหมดตั้งแต่เจดีย์ของพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าที่จอมปลอมด้วยความผิดพลาดเพราะความไม่เอาไหนช่วยทำสุขสี่สุขห้าไม่ถูกเนี่ยศาสนาของพุทธเจ้าเป็นแบบพระบัตรทั้งทางโลกและทางธรรมไม่มีที่ติเตียนตรงไหนได้เลยทางโลกกับความประพฤติงานหน้าที่การงานให้เป็นไปตามแบบฉบับที่แล้วโลกจะร่มเย็น เป็นเจ้าเป็นนายก็ให้เป็นเจ้าเป็นนายในคุณธรรมด้วยหลักวิชาที่จะมาปกครองโลกก็ให้มีคุณธรรมมีธรรมแทรกเขาเรื่องนั้นด้วย ทุกแห่งทุกคนทุกหน่วยราชการเรา มีธรรมเข้าแทรกเสมอสมเราเป็นชาวพุทธวงราชการตั้งแต่นายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงกราบไม่มีใครกราบสนิทดียิ่งกว่าพระพุทธก่อนพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะลงเราลงมาก็ฝ่ายนายกและวงราชการต่างๆควรจะมีอัดมีทำเข้าแทรกเสมออย่าไปหาสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆตาใสแจ๋วเหมือนตาแมวเหมือนตาแมวมันก็เท่ากับแมวอย่าไปสอนแมวให้สอนคนเป็นผู้ใหญ่แต่ละคนละคนนี่เขายกรอขึ้นแล้วการตั้งขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แต่ละแห่งนี่กระเทือนมาจากนู่นนะมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกระเทือนมาจากคนทั้งแผ่นดินผู้ที่จะเป็นนายกนี่จะเคลื่อนกันทั่วประเทศไทยจึงมาเป็นยกยอขึ้นแล้วว่าคุณนี่เป็นนายกต้องรู้ตัวว่าเราเป็นนายกแล้วทีนี้ไม่เป็นนายกนายขอเหมือนแต่ก่อนแล้วต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้คิดได้อ่านทุกอย่างเข้าในพระได้เข้ากับความเป็นนายก ความคิดความอ่านต้องใช้แบบแผนของนายกกิริยาแสดงออกทุกอย่างเป็นหน้าที่การงานหรือการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของนายกต้องนายกต้องได้คิดเต็มแอกเต็มจัดเต็มส่วนแล้วแสดงออกไปทีนี้เราลงมาก็คิดแบบเดียวกันวงราชการงานเมืองต่างๆต่างคนต่างคิดอย่างนี้เพื่อชาติบ้านเมืองสมกับพี่น้องชาวไทยเราเอายกชาวไทยเรายกยอขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นลำดับลำนาเราต้องให้สมศักดิ์ศรีกับพี่น้องชาวไทยเราที่ยกยอขึ้นให้เราเป็นผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเป็นตัวอย่างอันใดที่จะเป็นความเสียหายผู้ใหญ่อย่าทำอย่าขนาดไหนก็ให้ตายไปเฉยๆจะไม่ให้เหนือธรรมคือความถูกต้องดีงามอยากสิ่งนี้ผิดเช่นยาเสพติดพวกเหล้าพวกสุราปลาแป้งที่กินแล้วเจ้านายนี่ก็เป็นบ้าไปตามกันหมดอย่าให้เห็นเจ้านายเป็นบ้านะ เอาตัวอย่างไม่ดีมาให้เด็กดูหน้าหัวเราะนะเราให้คิดให้มากนะเราเป็นผู้ใหญ่นี่แหละเลือกศาสนาเข้าที่ไหนจะงามตางามใจเย็นใจทั่วหน้ากันไปหมดศาสนาคือธรรมเขาแทรกที่ไหนแต่นั้นเรื่องของโลกก็คือเรื่องของกิเลสคอยจะทำลายธรรมคือความดีงามอยู่เสมอเราจึงต้องได้ปัดได้ป้องมันตลอดเพื่อรักษาความดีและต่อไปก็เพื่อประชาชนคนจำนวนมากได้รับผลประโยชน์การความประพฤติเลวแหละแบบแนวตามนิสัยใจคอของเราซึ่งยังไม่เคยตั้งแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เราอย่านำมาใช้ในความเป็นผู้ใหญ่จะขัดจะแย้งจะเป็นข้าศึกสำหรับเราคนเดียวไม่มีหน้าที่การงานไม่เป็นผู้มีอำนาจวาสนาปกครองบ้านเมืองนั้นเรากินเหล้าก็ได้กินยาก็ได้ทำอะไรก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่มีใครถือสีถือสาเรานะแต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วห
ูตาอันเก่านั่นแหละคนมองกันผิดปกตินะเขามองเราเวลาเป็นนายกเป็นอย่างหนึ่งเวลาเป็นนายนั้นนายนี่เป็นนายพันนายพลขึ้นไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเขามองเรา อย่าให้เขาผิดสายตาที่เขามองให้เขายิ้มแย้มแจ่มใสต่อการมองเรา นี่เป็นความถูกต้องดีนะนี่คือธรรมเป็นเครื่องแทรกแซงในวงชาวพุทธเราตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงผู้น้อยต้องปฏิบัติตัวให้เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ขัดกับส่วนรวมเนี่ยสำคัญเรื่องส่วนตัวเราไม่ขัดแต่ก่อนไม่ขัดแต่เวลามาเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวของเราก็ต้องมาขัดอีกทีนึงคือต้องแก้ไขดัดแปลงเจ้าของให้เหมาะสมกับสังคมที่มีจำนวนมากให้เป็นความดีงามนี่เป็นอย่างนั้นเราจะทำตามใจเราชอบไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นพระนี่เอาอย่างหลวงตาบัวนี่นะเอายกให้เป็นตัวอย่างเลยนะแต่ก่อนอีตาบัวนี่มันไปที่ไหนมันไปได้หมดลงน้ำลงท่าตกปูตกปลาถ้ามีหมูมีหมามันก็ตกไปด้วยกันไปเลยนะไม่มีอะไรเป็นข้อผิดพลาดนะที่นี่พอหลวงตาบัวมาบวชแล้วไปทำอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมล่ะยิ่งบวชก็เป็นพระ ภูมิของพระนี่เต็มภูมิคือศีลเต็มภูมิของบ้านแล้วต้องปฏิบัติให้เต็มภูมิของตนตลอดจากนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็เลยคุณธรรมก็เพิ่มขึ้นเพิ่มจากศีลเข้าเป็นคุณธรรมคุณธรรมนี่ความคิดความอ่านใจตรองความเคลื่อนไหวทุกอย่างจะออกไปจากธรรมมีในเป็นส่วนหยาบแล้วทีนี้ ส่วนธรรมเป็นส่วนละเอียดจะแทรกไปทุกแห่งทุกหน ใครมองเห็นที่ไหนมองเห็นที่ไหนก็เป็นที่งามตางามใจเจ้าของก็ชุ่มเย็นด้วยความระมัดระวังรักษาของด้วยศีลด้วยธรรมไปด้วยดีนี่ นี่จะเป็น เป็นอีตาบัวอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นหลวงตาบัวหรืออาจารย์มหาบัว ไปที่ไหนต้องเป็นหลวงตาบัวไปเรื่อยๆอย่างนั้นจะเป็นอีตาบัวถือเบ็ดแล้วสะพายคล้องถือแหไปอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมแล้วก็ขวดเหล้าเต็มก็ถุงไปอย่างนี้ไม่ได้หยุดไม่ละพี่นะคนคนเก่านั่นแหละเมื่อมันแยกออกเป็นส่วนหนึ่งแล้วต้องเป็นส่วนขึ้นมาจะให้เป็นอย่างเก่าไม่ได้นะนี่เราทั้งหลายก็ให้รู้สึกตัวตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นอย่างหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นอย่างหนึ่งเป็นพ่อคนแม่คนเป็นอย่างหนึ่งจากนั้นจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอขึ้นถึงผู้ว่าตลอดถึงนายกรัฐมนตรียิ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งเราจะได้ดัดแปลงให้ตัวเองของเราให้เหมาะสมกับหน้าที่อำนาจการปกครองเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเท่าไหร่เรายิ่งให้จับตรงตัวของเราให้ดีขึ้นอย่างนี้เหมาะสมกับเราเป็นชาวพุทธขอให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายนำไปคิดไปอ่านไปปฏิบัติอย่าให้มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสซึ่งมันคอยออกหน้าออกตาตลอดเวลาไปแสดงกิริยาการต่างๆต่อหน้าต่อตาเราต่อหน้าต่อตาประชาชนคนจำนวนมากด้วยความเสียหายไม่เจ็บมารยาทอันดีงามออกแสดงมีแต่นิสัยใจคอเก่าก่อนที่เคยปฏิบัติมาก็เลอะเทอะไปหมดนี่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยมันก็ไม่ผิดกันแล้วก็หมาขี้เลื่อนตัวหนึ่งเข้าใจไหมยิ่งผู้ใหญ่ประพฤติตัวเหลวแหลกแตกงาประพฤติตัวไม่ดีแล้วมันเลวยิ่งกว่าหมาขี้เลื่อนอีกถ้าประพฤติตัวให้ดีแล้วประดับตัวให้สวยงามขึ้น ด้วยความประพฤติอัตยาใจใจพอมีธรรมเข้าแทรก หน้าที่การงานเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์ตามหลักตามฐานไม่มีคำว่าอีวารับนี่เรียกว่าเป็นหน้าที่การงานของธรรมแทรกถ้ากิเลสแทรกมันกินได้ทุกแบบยิ่งเป็นเจ้าเป็นนายผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งกินลึกกินลับคืนลึกคืนลับกินทุกแบบทุกฉบับนี่คือกิเลสพากินพาตื่นถ้าทำแล้วตื่นไม่ลงมีเท่าไรตื่นไม่ลงเหมือนเรา ได้อาหารหยิบอาหารมาจะใส่ปากลูกคนนี้ก็นั่งดูลูกคนนี้ก็นั่งดูลูกนั่งดูรอบข้างถ้าปากพอจะกินกับพ่อกับแม่อย่างนี้แล้วพ่อแม่จะกินได้ลงคอไหมเอาที่น่ะเอากันตรงนี้แล้วนะเนี่ยลูกนั่งห้อมล้อมอยู่เต็มอยู่หน้าไหนตาใดนะตาใดอ้าเข้ามา
เพื่อจะเอาจากพ่อเพราะพ่อเลี้ยงมาว่าไงจ้ออยู่กับพ่อแล้วที่นี่พ่อจะกินลงคอมันโดยลูกอ้าปากอยู่อย่างนั้นตาจ้องมันอยู่นี่หิวหัวจะตายลูกความหวังที่จะกินกับพ่อนี่เต็มหัวใจของลูกแล้วพ่อหรือแม่ของลูกเหล่านั้นจะกินได้ลงคอไหมเอาพิจารณาเอานี่พิจารณานะกินไม่ได้ต้องยืดให้บิอันนี้หยิบอันนี้เอา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 อันนี้สุดท้ายเจ้าของไม่ได้กินก็อิ่มแล้วเข้าใจไหมอิ่มด้วยจิตใจที่รักลูกเมตตาลูกสงสารลูกอันนี้ก็เหมือนกันเราเทียบกับวงราชการงานเมืองซึ่งเป็นเหมือนพ่อแม่ของพี่น้องลึกส่วนรวมทั้งหมดต่างคนต่างจ้อเข้ามาเพื่ออาศัยเราทุกอย่างทุกอย่างคอยฟังเราจะชี้บอกยังไงยังไงจะได้ดำเนินตามคอยเราได้มามากน้อยเสียภาษีเอาก่อนเข้าสู่จุดรวมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีเท่าไหร่ก็ต้องเกียรติหามาจนได้มาสำหรับที่เวลาเข้ามาแล้วอย่ามากินตั้งแต่คนเดียวต้องมองดูประชาชนซึ่งเป็นเหมือนกับลูกและอ้าปากแล้วมองเราแต่ละคนละคนซึ่งเป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็เทียบกับพ่อกับแม่ของเขาแล้วกินแล้วกลืนใต้โต๊ะเหนือโต๊ะกินได้ทุกแบบทุกอยู่แบบอย่างนี้ให้ประชาชนเขาลูกเขาเห็นอย่างนี้ไปยังไงน่าสลดหมายเอาว่าภาพพดขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วดูไม่ได้นะยังขอเตือนท่านทั้งหลายให้นำไปปฏิบัติเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในหน้าที่การงานโรงราชการให้มีธรรมแทรกในหลักวิชาการของเราที่ปกครองบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองนี้จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันวันนี้เช็คธรรมะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อเจดีย์ขึ้นมาสมควรกับอะไรบ้างเจดีย์ก็อธิบายให้ฟังไม่สมควรอย่างไรก็อธิบายให้ฟังทีนี้อธิบายให้วงราชการงานเมืองซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ประหนึ่งว่าเป็นเจดีย์ที่กราบไหว้บูชาของคนทั้งชาติก็ให้ทำตัวให้เป็นเจดีย์ที่ทรงไว้ซึ่งธรรมธาตุหรืออัตถิธาตุหรือสิ่งวิเศษอยู่ภายในนั้นอย่าให้มีไอ้ปุ๊กกี้ไอ้หยองเข้าไปอยู่ในมันจะเสียน้ำใจถ้ากราบเข้าไปก็ถูกพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือครับหรือพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกพระอรหันต์และภูมิใจโลกทั้งหลายกราบวงราชการงานเมืองเราก็ขอให้เข้าใครเขาระลึกหรือกราบด้วยความพอใจมีมากมีน้อยแบ่งชั้นปันส่วนกันจริงเพราะเรานี่เป็นลูกของคนของพ่อมีพ่อเหมือนกันตั้งแต่วงมากค่ะหากษัตริย์ลงมาถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็พี่เบิ้มของเราก็เป็นมาโดยลำดับลำดานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่จะแบ่งชั้นปันส่วนให้ลูกเล็กเด็กแดงทั่วแผ่นดินไทยเราได้รับความผาสุกเย็นใจได้ความกันโดยความสม่ำเสมอแล้วก็ผาสุกเย็นใจท่อหน้ากันนี่คือมหามงคลแก่ชาติไทยของเราที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักนี้ไปปฏิบัติตนเองความเป็นที่มงคลทั้งเราเองและส่วนรวมจะมีขึ้นในวงของเราผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสายธรรมพระเจ้านี้โดยมากสงสัยขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญสาธุอะระมาหนึ่ง